อีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณก็บอกมาแรงเปิดตัวแป๊บเดียวเปิดตัวที่หลังดังกว่าค่ะนะเพราะแกเป็นคนพูดเสียงดังนะแล้วก็เดินทุกวันเลยนะแกชนไงแกชนไงเพราะฉะนั้นกระแสและแกเลยมานะนี่วิโรจน์นะลัคนาอดิศรนะครับว่าที่ผู้สมัครนะยังไม่ได้เป็นว่าที่ผู้ว่านะจะเป็นว่าที่ผู้สมัครอยู่ตั้งอีกด่านนึงสมัครก่อนนะครับสมัครก่อนพอสมัครปุ๊บเนี่ยกกต.หรือว่านายทะเบียนเกี่ยวกับการสมัครเขาก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าโอเคคุณสมบัติครบนะเป็นผู้สมัครได้นะนะถึงแม้เป็นผู้สมัครแล้วนั่นนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ขยันลงพื้นที่ขยันขายความคิดขายไอเดียไอเดียนึงเนี่ยนะครับของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจริงๆกันมีหลายเรื่องแล้วแหละนะแต่ว่ามีไอเดียหนึ่งไปถูกอกถูกใจคนแดนไกลเหมือนกันนะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่เป็นศาสดาของบรรดาผู้ชอบเสพข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเดิมทีผมไม่สนใจเลือกตั้งผู้ว่ากทมเท่าไหร่แต่พอเห็นอันนี้แล้วชักสนใจแฮะผู้สมัครคนอื่นใครจะเอาบ้างทวงคืนสนามหลวงเอาคืนให้ได้สมศักดิ์แล้วก็โพสต์ได้แชร์ข่าวที่คุณวิโรจน์เนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าจะทวงคืนสนามหลวงนะครับเป็น Twitter ของข่าวสดบอกว่าทวงคืนสนามหลวงวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคก้าวไกลเผยนโยบายแก้ปัญหาขนส่งมวลชนน้ำท่วมและพื้นที่สีเขียวชี้ทวงสนามหลวงให้ประชาชนได้ใช้ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้หรอคะเขาก็ประชาชนก็ได้ใช้นะมันก็ยังเป็นปอดของกทมอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะคะและทวงนี่คือทวงจากอะไรคะไม่ปัญหาคือมันสนามหลวงนี่ของคุณวิโรจน์หรือยังไงฮะค่ะของเดิมเป็นของคุณวิโรจน์เหรอแล้วทวงเอามาทำอะไรคะเออประจำเป็นปอดคือทุกวันนี้มันก็ทุกวันนี้สนามหลวงเนี่ยเป็นปอดชั้นดีเลยเพราะว่าสะอาดสวยงามโล่งนะหรือคุณต้องการให้สนามหลวงกลับไปเป็นแบบเดิมตั้งแต่ตอนนู้นนะขายของกันนะก่อนที่จะมีสวนจตุจักรเนี่ยก็ต้องไปขายของที่สนามหลวงนะอะไรละเกะละกะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วสนามหลวงเนี่ยดั้งเดิมคุณวิโรจน์ต้องไปศึกษาดูว่ามันเป็นพื้นที่ของใครนะคือหาเสียงรัฐบาลผู้ว่ากทมยังไม่พ้นประเด็นแบบนี้เลยนะก็แล้วแต่คนกทม.แหละนะครับว่าจะยังไงนะเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนก็ยังคงได้ใช้สนามหลวงนะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่เป็นปอดนะแล้วในแต่ละประเทศคุณนัทยาเลยไปเที่ยวมาเยอะกว่าผมเนี่ยในเมืองหลวงของแต่ละประเทศเขาจะมีพื้นที่กว้างๆถูกไหมพื้นที่สีเขียวนะเป็นพื้นที่สีเขียวจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่จตุรัสเมเดก้าจตุรัสแห่งชาติเทียนอันเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตรงนั้นเขาก็ต้องมีระเบียบในการจัดการพื้นที่เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองเขามีใครไปทวงคืนไหมคะไม่มีใครไปทวงคืนจตุรัสเทียนอันเหมินนะค่ะแต่เข้าใจว่านี่คือนโยบายของก้าวไกลที่เขาก็นำเสนอเรื่องนี้มายาวนานมากแล้วแล้วก็คงหวังว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบนี้เนี่ยคุณวิโรจน์จะได้ใช้โอกาสในการเป็นแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการขยายแนวความคิดของพรรคก้าวไกลมาให้กับคนพื้นที่กทมได้มากยิ่งขึ้นนะคะแม้แต่ก็แม้ไปถูกใจสสจถูกใจสสจถูกใจสมศักดิ์เจียมนะสมศักดิ์เจียมแบบแรกไม่สนใจพอวิโรจน์เสนอทวงคือสนามหลวงนี่ใช่เลยกลับมาไหมล่ะกลับมาเลือกตั้งกลับมาลงคะแนนเลือกคุณวิโรจน์เป็นผู้ว่าเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าเออนะฮะทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพเปล่าถ้าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะได้เลือกคุณวิโรจน์นะจะได้เพิ่มคะแนนเสียงคุณวิโรจน์ด้วยเหมือนกับคุณทักษิณน่ะกลับมาเป็นครอบครัวเพื่อไทยค่ะนะค่ะครอบครัวอยู่ห่างกันไม่ดีหรอกนะครอบครัวต้องอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ๆกันจะได้อบอุ่นลูกๆจะได้ไม่ลำบากอธิบายกับสังคมค่ะ